วันนี้นะคะน้องโกน้องวิจิตราก็เลยไปพูดคุยมานะคะกับน้องคิวน้องต้าน้องฟลุ๊กน้องตุ๋ยน้องการคือ5คนนี้เป็นเพื่อนสนิทของน้องดอมน้องมิกน้องคงและน้องชนินซึ่งเป็นคนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยนะคะหลังจากพอรู้ว่าทุกคนปลอดภัยโอ้โหทุกคนบอกว่าดีใจมากแล้วก็หายห่วงไปได้เลยอยากขอบคุณทีมงานทุกคนหน่วยซีลชาวอังกฤษที่เจอน้องแล้วก็ถ่ายคลิปออกมาได้เห็นพอน้องๆบอกว่าได้เห็นคลิปเนี่ยพอเห็นปุ๊บมีความสุขขึ้นมามันเหมือนกับเลือดมันสูบฉีดอะความสุขจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเพื่อนๆกลับมาเนี่ยก็จะมากินข้าวแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกันเหมือนเดิมค่ะลองไปฟังเสียงของน้องๆบางช่วงบางตอนกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกันค่ะกินข้าวด้วยกันบอกเพื่อนว่าอะไรคะตอนนี้ถ้าอยากบอกเพื่อนส่งไปถึงเพื่อนเลยอยากให้เพื่อนออกมาเร็วๆแล้วก็กลับมากินข้าวด้วยกันแล้วก็เดินเล่นด้วยกันครับก็ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่ช่วยเพื่อนผมออกมาได้ครับถ้าเจอเพื่อนครั้งแรกจะบอกว่าผมว่าเป็นไงมากครับอยู่ในนั้นแล้วตอนที่ครั้งแรกที่เรารู้ว่าเพื่อนติดเราตอนนั้นเรายังไงบ้างเป็นห่วงเพื่อนครับถือว่าเป็นข่าวดีครับผมปกติเล่นบอลด้วยกันเขาเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ใหญ่ใส่เป็นยังไงบ้างเขาล่าเริงครับชอบเล่นชอบแก่ครับอย่างน้องๆในกลุ่มเนี่ยที่น้องโกวิจิตราไปคุยมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่ามีอยู่สองคนนะคะอย่างน้องคิวกับน้องการเป็นไงแม่เขาอยู่ในคิวหรือเปล่าคะที่นี่ว่าที่เพื่อนๆปลอดภัยแล้วยังดูแบบแข็งแรงเพราะว่าเขาซ้อมกันหนักปกติการเป็นนักฟุตบอลของเขาเนี่ยซ้อมหนักอย่างเล่าให้ฟังว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยซ้อม2ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์4ชั่วโมงแล้วถ้าปิดเทอมรู้ไหมคะซ้อมวันละกี่ชั่วโมงเท่าไหร่ครับ7ชั่วโมงโอ้โหซ้อม7ชั่วโมงอ่ะนี่เหมือนทีมชาติเลยนะยิ่งกว่าทีมด้วยคือแบบทำให้เนี่ยน้องอยู่ในนั้น10วันเรายังเห็นว่าสภาพร่างกายน้องเนี่ยยังไหวนะคะยังมีสติยังคุยยังบอกได้ว่าหิวยังบอกได้ว่าวันนี้วันอะไรถามนะคุยได้คุยยังมีสีหน้ายังพูดคุยโต้ตอบกันได้และที่สำคัญยังมีโอกาสในการพูดคุยเล่นด้วยซ้ำไปนะคะและที่สำคัญน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก็เคยเข้าถ้ำหลวงมาแล้วถึง4รอบด้วยกันอย่างน้องคิวใส่เสื้อเขียวดูมีชมอยู่นะคะน้องคิวคนนี้ก็เคยเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไทยถ้าเราจำได้ตอนนั้นที่บอกว่าไม่คือเพื่อนเนี่ยเคยเข้าไปในถ้ำแล้วไปในจุดที่ลึกแล้วก็เคยเข้าไปสำรวจมาหลายครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะก็นี่ถึงแม้ว่าจะเคยเข้าถ้ำหลวงนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับก็เกิดอุบัติเหตุนิดนึงเพราะว่าน้ำมันมากไปแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังให้ความช่วยเหลือแต่ว่าคือนอกจากทีมนักฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่เมื่อสักครู่นี่นะฮะมีทีมฟุตบอลนี่สดๆร้อนๆนะครับนี่นะครับกล้องน้องสันนี่ค่ะที่ไหนลำพูนคาวบอยอคาเดมี่นี่นะฮะมาสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่ถามว่ามาทำไมนะครับรับเข้าทีมเหรอยังยังนำเนื้อสัตว์กับน้ำมาแล้วครับก็เมื่อกี้คุยกับผู้จัดการบอกว่าเดี๋ยวถ้าน้องๆทีมหมูป่าคาร์เดมี่ออกมาแล้วสุขภาพแข็งแรงพักฟื้นอะไรก็ตามแข็งแรงเดี๋ยวลำพูนจะมาขอท้าเตะ1แมตช์เน่